สวัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้สวทช.ส่งมอบรถเข็นรักโลกคันแรกให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวหมูจังหวัดนครปฐมค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC ดำเนินการส่งมอบรถเข็นรักโลกให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดร้านข้าวเหนียวหมูหวานเฮียวัดปังตอทองซึ่งนับเป็นรถเข็นคันแรกในโครงการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักโลกเพื่อสตรีทฟู้ดโดยเป็นรถเข็นโมเดลรูปแบบหนึ่งที่เป็นรถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดีถังบำบัดและซิงค์น้ำจำนวน2คันซึ่ง DECC สวทช.ได้พัฒนาขึ้นให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยยกคุณภาพและความสะอาดปลอดภัยของอาหารสตรีทฟู้ดตอบโจทย์คำว่ารักโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งมอบรถเข็นรักโลกแก่คุณวิวัฒน์กุลวิจิตรรัตน์เจ้าของกิจการข้าวเหนียวหมูหวานเพื่อนำไปใช้งานในกิจการต่อไปดร.อัมพรโพใหญ่ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC สวทช.กล่าวว่าสวทช.ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักโลกเพื่อสตรีทฟู้ดด้วยจุดริเริ่มและคิดค้นหาทางยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ก้าวไกลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงทำการออกแบบและพัฒนารถเข็นและอุปกรณ์ภายในร้านให้มีความสะอาดปลอดภัยลดการสร้างมลพิษหรือขยะของเสียลดน้ำหนักรถเข็นให้เบาที่สุดพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันให้สามารถใช้งานในพื้นที่ปิดและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนเกิดเป็นนวัตกรรมรถเข็นรักโลกในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำเร็จแล้วในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของอาหารสตรีทฟู้ดในบ้านเรานะคะแล้วกลับมาพบกับ Good News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ